กลับมาหาสลบในปรากฏการณ์หาสยบซุปตากันต่อจากช่วงที่แล้วเราได้เห็นความพังของคนดังจากวงการเพลงไปแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวของตัวแทนจากวงการกีฬาอย่างคุณบัวขาวเรามาดูกันว่าซุปตาขาบู๊คนนี้จะถูกน็อกขาเก้าอี้ล่อฟ้าหรือไม่ไปเชียร์กันเลยกินอะไรบอกผมได้นะพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมดูแลพี่อย่างดีแล้วได้โอ้โหกินอะไรพอไหวแล้วพี่แปลว่าอะไรพี่กับผมตัวได้นะได้ครับพอรัดเข็มขัดเสร็จมันท่าเลยไปเราพวกกันแปลว่าไม่ต้องกระชากเลมอะไรมากแบบเบาๆนิ่มๆอ้าวไม่จบแต่ยังไม่พอไงเอาที่สบายใจอ่ะนี่เลยจริงลงมาเก่งสนุกก็ล่ะอาทิตย์นี้เจอกันนะเออมวยไทยนะมาเลยทำอย่างนี้ด้วยมาปริศนาพร้อมจับเวลาบัวขาวจริงๆอะไรไม่ขาวบัวขาวจริงๆอะไรไม่ขาวตัวเรานี่หวานบัวขาวจริงๆบัวขาวบัวก็ขาวถ้าผิวบัวขาวก็ขาวอะไรไม่ขาวก็ผิวไหมผิวไม่ขาวตัวก็ตอบว่าตัวไม่ขาวตัวไม่ขาวบัวขาวจริงๆเราพูดถึงบัวขาวจริงๆไม่ใช่บัวขาวที่เป็นคนก็บัวขาวก็คือบัวขาวก็ขาวไงบัวขาวจริงๆมันขาวอะไรไม่ขาวก็ก้านดอกก้านใบมันเป็นเขียวแล้วตัวอะไรเขียวอะไรครับก็ไม่เขียวอันนี้คือคนชื่อบัวขาวผ่านมันไปข้อเดียวไปต่อไปข้อที่2ถ้าคุณบัวขาวถูกชกจนหน้าเขียวจะเรียกว่าบัวเขียวหรือบัวขาวว่าอะไรก็บัวขาวไงแต่ถูกชกหน้าเขียวก็ไม่เกี่ยวอะไรกันหน้าเขียวก็ต้องชื่อบัวขาวเหมือนเดิมแต่มันเขียวไปแล้วนะก็ช่างเขาก็ช่างไอ้สิ่งที่เขียวแต่ต้องเป็นบัวขาวเหมือนเดิมถูกต้องแค่มาแล้วหนึ่งถ้าบัวขาวร้องเพลงอยู่แล้วโดนขอท่อนฮุกบัวขาวจะฮุกที่ลำตัวหรือที่หัวคนขอก็ไม่จำเป็นต้องไปฮุกไม่ต้องฮุกอะไรแล้วทำไงอ่ะแค่อะไรดีอ่ะก็ร้องเพลงต่อไปไม่ต้องไปฮุกอะไรกับเขาเลยแต่ฮุกคือทำไงฮุกก็แล้วไม่ต้องมาฮุกร้องไปเรื่อยๆถูกต้องสองแล้วอีกข้อหนึ่งเพื่อเสมอให้ได้นะครับ
ถ้ามีคนเข้าร้านตัดผมแล้วขอส่งอัปเปอร์คัตช่างตัดผมจะทำอัปเปอร์คัตที่ลำตัวหรือที่หัวคนขอก็อยู่ที่ช่างเขาตัดไปก็ไม่เกี่ยวกับคนขอแปลว่าเขาขอไปแล้วช่างก็ทำไงก็ตัดทรงของเขาที่ของช่างไปไม่ต้องไปโชคเขาดิโชคเขาก็สวนกับช่างก็ป่วยดิแล้วไปตัดผมใครก็ตัดผมลูกค้าไปที่หัวเขาดิที่จริงเหตุผลนี่มันมั่วมากเลยแต่มันไม่เกี่ยวกับฮุกเลยนะคือคุณขอมาช่างก็ตัดไปใช่ก็แต่ว่าก็ตัดหัวไปมันมีทรงนี้แหละถูกต้องโอ้โหปิดประตูแพ้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ใช่ก็คือทรงอัปเปอร์คัตมันคล้ายๆทรงสูงเอาละถ้าข้อนี้ชนะเป็นแชมป์30เลยอยู่ที่ข้อนี้นะครับแรมโบ้หนังเนี่ยนะไม่รู้ได้ดูได้รู้จักแค่ไหนแหละไอดอลเลยในหนังเลยนะแรมโบ้มีชื่อจริงในหนังว่าอะไรถูกเพื่อเป็นแชมป์ในหนังนะไม่ใช่ตัวแสดงนะชื่อจริงเขาคืออะไรเดี๋ยวขอตัวช่วยได้ปะไม่มีต้องช่วยตัวเองคือว่ามึนไม่ได้โดนอะไรครับแต่มึนครับมันแรมโบ้ตอบว่าอยากจะตอบแต่มันคาอยู่มันคาอยู่มันตอบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวหมดเวลาเร็วเดี๋ยวหมดเวลาแรมโบ้อะไรอะแรมโบ้เอ้ยแรมโบ้ทูบูอะไรวะเฮ้ยแรมโบ้หมดเวลายากมันเป็นชื่อพื้นๆเลยอ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็สมศักดิ์สมชายอะไรพวกนี้เลยอ่ะชื่ออะไรคะจอนชื่อจอนแลมโบ้ลองข้อต่อไปไหมลองเล่นๆลองเล่นๆทาซานชื่อจริงชื่ออะไรนั่นไงมาอีกอ่ะชื่อจริงไหมทาซานทาซานที่เป็นเจ้าป่าเนี่ยแหละทาซานโอ้ยยยทาซานชื่อจริงในหนังชื่ออะไรทาซานลูกเมาเคียอะไรเหรอเกี่ยวกันไหมเนี่ยหนึ่งครั้งออกมาสมควรสมคิดสมชื่ออะไรอ้าวฟังจอห์นใช่ yes เหมือนกันเหมือนแลมโบ้ทำไมต้องชื่อเหมือนกันเนี่ยอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนะพระเอกไดฮาร์ดชื่อจริงในหนังชื่ออะไรชื่อฮาร์ดป่ะชื่ออะไรจอห์นเฮ้ยเอาชื่ออื่นดิทำไมชื่อจอห์นอย่างเดียวเลยอ้าวเสมอลงมาเมื่อทีมงานที่ได้ท้าทายคุณบัวขาวเอาไว้ก่อนหน้านี้ต้องกลับมาสู้หน้ากับหนุ่มหมัดหนักคนนี้อีกครั้งไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมล่ะครับเนี่ยอย่างน้อยโชคชายลงใช่ป่ะครับพี่ไหวนะพี่แปลว่าอะไรพี่กับผมตัวได้นะได้ครับเอ็กซี่ลงมาชายลงใช่ป่ะครับพี่ไม่มีอะไรพี่ไอ้คนนี้คุ้นนะคุ้นนะเมื่อกี้ไม่มีผมเชียร์พี่มานานแล้วพี่คือไอดอลตบมือให้พี่บัวขาวเลยครับก็จบกันไปแล้วด้วยครับสำหรับศึกระหว่างดำดอทคอมปะทะคำถามสุดกวนหาม่วนซื่อเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนช่วงหน้าเตรียมพบกับศิลปินแห่งชาติที่บุกเข้ามาขอท้าทายเก้าอี้ล่อฟ้าด้วยตัวเองจะหาขนาดไหนห้ามพลาดและการขึ้นเก้าอี้ล่อฟ้าของพิธีกรปริศนาฟ้าแหละมันไม่ได้ครับหรอกถ้ามีเสียงผมถามภาษาด้วย